ดูกระภิกษุทั้งหลายเราจกแสดงธรรมอันเนื่องด้วยอายตนะหกมากมายแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุขตามความเป็นจริง เมื่อร um e um> ู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่กำหนัดในจักสุไม่กำหนัดในรูปไม่กำหนัดในจักสุวิญญาณไม่กำหนัดในจักสุสัมผัส ไม่กำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์ขมิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดนักแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลุ่มหลง เล็งเห็นโทษอยู่ย่อมมีอุป,ปาทานขันห้าถึงความไม่พอกพูนต่อไปและเขาจะละตันหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นได้ จ,จะละ, khi, ะ,ะ,ะความกระวนกระวายแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้เขาย่อมเสวยสุขทางกายบ้างสุขทางใจบ้าง บุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิมีความดำริอันใดความดำริอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะ มีความระลึกอันใดความระลึกอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสติมีความตั้งใจอันใดความตั้งใจอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นเทียว ด้วยอาการอย่างนี้เขาชื่อว่ามีอัจถังคิกมักอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ์เมื่อบุคคลนั้นเจริญอัจถังคิกมักอันประเสริฐนี้อยู่อย่างนี้ชื่อว่ามีสติปัฏฐานสี่สัมมปทานสี่อิทธิบาทสี่ อินสี่ห้าพละห้าโพชงเจ็ดถึงความเจริญบริบูรณ์บุคคลน,นั้นย่อมมีธรรมทั้งสองดังนี้คือสมถะและวิปัสสนาคู่เคียงกันเป็นไปเขาชื่อว่ากำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ละธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิง่งเจริญทาที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิง่งทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉน มีข้อที่เรากล่าวไว้ว่าอุปาทานขันห้าได้แก่อุปาทานขันคือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย ก็ทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนะคืออวิชชาและภาวะตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนะคือสมถะและวิปัสสนา เหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ทารรที่ควรทำให้แจ้กด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไนคือวิชาและวิมุตเหล่านี้ชื่อว่าทำรรที่ควรทำให้แจ้กด้วยปัญญาอันยิ่ง